เออพูดดิพูดท่อนท่อนไหนเนี่ยอะไรพูดท่อนไหนท่อนแตกใดแตกผมแตกสลายอ๋อใดผมแตกสลายเลยฮะมึงแตกเป็น65ล้านกว่าแสนเสียงเลยครับเฮ้ยวันนี้เว้ยเราจะมาแข่งกับทีมแชมป์เว้ยแต่ว่าเรามีเท่าเขานั้นเรามี3เขามี4เว้ยเพื่อนตามไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวแล้วตอนมันปีเว้ยเรามันระดับโลกระดับโลกอย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่าว่ะได้บอกเลยเราจะมาแข่งขันกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมส่งตัวแต่งผมเลยดีกว่าพี่ปิงกี้แมวงั้นเอาวัยรุ่นที่สุดของแก๊งกูไปเลยละกันคุณทำไมไม่เรียกคุณแก่นะผมอายุน้อยสุดเขาแพ้แดดเต้นคนละเต้นเต้นแล้วส่องเต้นแล้วส่องเดี๋ยวมึงก็เหนื่อยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยพวกโยไปเฮ้ยส่องเลยอะไรพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กครับใช่โยตกเฮ้ยเราคิวคิวคิวจัดไปงั้นเราให้เกณฑ์นายผู้นายเริ่มได้เลยเดี๋ยวเต้นพร้อมเพียงเหมือนที่เราซ้อมมาได้คู่ในคู่ท่าเดิมไปเป๊ะเลยสามสองหนึ่งไปพร้อมเพียงแป๊บหนึ่งอ่ะถือว่าพร้อมเพียงเลยแต่คนละท่าคือมึงแก้เต้นพร้อมกันนะนี่โอเคเราป่ะเราไปจับคู่นายป่ะโอเคพร้อมแล้วไปปึ๊บไม่พร้อมได้ไงพี่ครับคุณจะพร้อมอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยก็พร้อมต้องตั้งมันได้อยู่มันพร้อมมันไม่ถูกไม่ได้ไม่ซ้อมเนี่ยที่ไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมเลยที่ได้เลยไม่ได้ซ้อมเลยโอเคไงล่ะการพร้อมเพียงใครชนะเลยใครไปชนะประกาศชนะครับผมเย้ไม่ช้ามากเลยนะก็พร้อมไงพร้อมกว่ากูเต้นข้างๆไม่ได้ต้องกูยังไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาเหี้ยมานี่ละกันอ่ะโอเคสวัสดีกระบอกนี่คือรายการโอ้โหหน้าบ้าตายรายการนี้ชื่นชอบมากได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนานด้วยนะครับวันนี้ผมใครที่เห็นชื่อคลิปมาแล้วพอเข้ามาแล้วรู้สึกงงๆก็คือไม่มีอะไรพวกเราอยากเต้นเฉยๆชื่อคลิปมันคือเราจะมาทายกับตัวเน็ตเวิร์กกันยังไงที่คร่าวๆมาที่กูรู้จักเพื่อนๆเรามานะมีสองคนนั้นที่รู้เรื่องกับตัวใช่ไอ้นี่ก็สะสมเยอะไอ้นี่ก็ดูเยอะบ้านติดอยู่พีซีไอ้นี่ก็ดูเยอะดูโอเคจะไปดูกันว่าพวกเรานะผมมีความเก่งทางด้านการ์ตูนได้เบอร์ขนาดไหนลองไปพร้อมกันแต่วันนี้มีช้อยด้วยให้ด้วยง่ายบางคนไม่เคยดูเลยไงใช่มีช้อยแต่มันจะยากเกินใช่เขาจะบอกเราว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรแล้วก็การ์ตูนไอ้ตัวเนี้ยอยู่เรื่องอะไรโอเคจับคู่กัน3 2 2 1ของบิลลี่แอนด์แวนดี้ B มีคนได้เหรอไม่มีกูเห็นมันมี2คนไม่มีเลยกูมั่วเลยเนี่ยมึงโดนกูตีแน่มึงโดนกูตีแบบแรงๆเลยพ่อ B นะบิลลี่เป็นผู้ชายแมนดี้เป็นผู้หญิงแล้วก็แดงกลิมกูว่าตอบคำถามกันให้กูกดได้อะเหรอเพราะมันมีอยู่2คนที่มันดูว่าจะเป็นบิลลี่หรืออะไรพองพรอะไรบิลลี่แอนด์แวนดี้นี่กูบอกข้อ A ข้อ C ได้ด้วยเนี่ยจริงเหรอพ่อ A นี่ Phineas and Ferb อุ้ยพ่อ C นี่สายลับเด็กข้างบ้านนี่โอ้ยเหี้ยไม่รู้เหี้ยกูต้องกูตีกันสุดแรงกูตีอย่างหนัก
บีอุ้ยมีเหตุผลเลยเออมีเหตุผลก็มันมี2คนไงพี่ดีกับแวนดี้อ่ะก็ไปจนภัยไอ้เขียวๆว่าไปประจนภัยกูไม่รู้หรอกกูเดาบีนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องโหยเหี้ยมึงเดาอ่ะสัตว์อ่ะทำไมอ่ะแล้วจริงจังด้วยอ่ะเออไอ้เหี้ยก็กูแม่งแล้วล่ะทีเดียวทีเดียวโอ้ยยืดสีมือให้หนักเอาจริงถ้าเกิดผู้ชายคุณสามารถจะมั่วได้อยู่เอาวะมันเดาง่ายมันเดาง่ายก็โอ้ภาพมันก็เดาง่ายแล้วบิลลี่แอนด์แมนดี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีเขาบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเดอะกิมริปเปอร์ยมทูตที่ต้องมาเป็นเพื่อนรักตลอดการของเด็กทั้งสองคนบิลลี่แอนด์แมนดี้เพราะว่าตนเองแพ้เกมริปโป้ที่เด็กทั้งสองคนทำข้อแลกเปลี่ยนไว้เพื่อเป็นการแลกกับวิญญาณแฮมสเตอร์ของบิลลี่ที่ตัวเองต้องเก็บมาเลี้ยงเล่นเกมแพ้ใช่ก็เลยได้มาเป็นเพื่อนรักตลอดโอ้ไอ้เฮียเดนโนตเห็นป่ะแต่จะได้มาเป็นเพื่อนตายเป็นสิบในการ์ตูนไงการ์ตูนจะเอาโหดขนาดไหนเล่าเด็กดูโอเคนะคะข้อต่อไปห้องทดลองของเด็กสเตอร์เฮ้ยชัดเจน C เพราะว่าซีมันคือน้องเอ้ยเป็นพี่พี่สาวใช่กูถ้ากูกดกูก็ตอบซีใช่ดีซีเฮ้ยกูไม่ทันหรอกกูไปดูนะดีก็ได้ห้องทดลองเนี้ยไม่ต้องทดลองเป็นแปลกๆด้วยมันเป็นไอตัวบีทดลองเป็นฮีโร่เหมือนกันได้แต่ไอตัวซีเนี่ยน่าจะโพโกไอตัวเอเนี่ยทดลองมาเป็นยินลี่อย่างนี้แหละตอบข้อเอข้อเอเป็นคำตอบที่ผิดนะมึงโดนกูตีหนักๆแน่ขอโทษมือไปกดก่อนหลอกอันนี้รู้เลยอันซ้ายเนี่ยไม่ใช่อันซ้ายอันสองนี่ก็ไม่ใช่ไม่รู้จักเลยสองตัวเนี้ยแต่อันสามเนี่ยพาวเวอร์พับเกินใช่แล้วเรื่องที่เขาบอกไปพาวเวอร์พับเกินซะแล้วแต่ถูกอีกไอ้เหี้ยกูดูตรงแล้วจริงไอ้เหี้ยก็เหมือนคนว่าการ์ตูนเดียวกันกูพูดถึงไอ้เหี้ยไปแบบพาวเวอร์พับเกินซะแล้วไอ้เหี้ยแต่ท้ายถูกซะด้วยคำตอบของพี่วันนี้คือสี่นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไอเด็กเตอร์ไอเด็กที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มันพูดมามั่วทั้งอย่างเลยด้วยเฮ้ยคุณอ๋อโอเคได้สี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องดีดีชอบมาป่วนชอบมาพังห้องแลบของเด็กเตอร์มันกูเคยดูด้วยมันคือข้อ4ในของแลบคองนายเด็กสเตอร์โอ้ยเด้อแล้วเป็นไงเด้อจะต้องได้เจอเด็กฉลาดล้ำ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องให้โอ้ยมาเจอคนจริงแล้วสะใจวะสะใจทำไมกูไม่คู่สมบัติวะใช่เขาบอกว่าเด็กสเตอร์เป็นเด็กอัจฉริยะที่มีระดับความฉลาดเหนือกว่าเด็กทั่วไปมากเขาแอบสร้างห้องทดลองลับไว้ในบ้านของตัวเองที่มักจะถูกพี่สาวแสนสดใสอย่างดีดีก่อกวนและฟ้องพ่อแม่อยู่เป็นประจำพี่ก็ทำห้องทดลองในบ้านไงนะแอบทำเดี๋ยวมันก็ถูกต้องนะพูดได้แล้วไอ้เหี้ยจะขยี้ทำไมล่ะโอ้ยไหนบอกยากมันก็4เออใครไม่รู้ก็แย่แล้วเนี่ยจริงใครก็รู้ฟรีสโตนลายเส้นคือใช่มนุษย์หินฟรีสโตน4ดิเหี้ยจำได้เลยใช่แหละได้ใช่ๆๆได้ใจเฉาอยู่อันนี้รู้มนุษย์หินไม่อยู่บนเสาอันนี้ง่ายนี่ง่ายมนุษย์หินฟรีสโตนโอ้โหกูเนี่ยไอเนี่ยอัน A เนี่ยไม่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยฟีดัดลิงตอนนี้กำลังมาใช่เชื่อกูใส่หมวกมันกูเลยเห็นมั้ยเนี่ยคนกลางเนี่ยไอ้ป้องนี่ต้องนี่เฮ้ยมึงบูลลี่ไอ้ป้องไอ้สัตว์ต้องซีเลยซีเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยถูกต้องดีสัตว์เลยคันๆดีกว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหไม่ใช่ทำไมเป็นงานแค่นี้เองวะโอ้โหสองชั้นเลยทีทำไมมันเจ็บล่ะสองชั้นเลยใช่ฮะมนุษย์หินฟิงสโตนนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวยุคหินในจินตนาการที่สอดแทรกไปด้วยความทันสมัยสิ่งประดิษฐ์ที่น่าตื่นเต้นในยุคนั้นๆมันเล่าถึงครอบครัวซาบอนนั่นแหละยาบาดาไปดูยาบาดาไปดูข้อต่อไปเลยนะฮะ3 2 1เรื่องชาวเดอร์อุ๊ยกูว่าใช่
เรื่องข้อ A พระเอกเป็นคนที่ใส่ตัวเสื้อสีม่วงแล้วก็หน้าตาแบบว่ามันเป็นแบบเหมือนเยลลี่อ่ะเด็กอ้วนๆอยู่กับนักทดลองวิทยาศาสตร์คนนึงข้อ A เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนแม่บ้านอ่ะเป็นแบบเป็นคนที่เฝ้าฐานอ่ะเออชาวเดอร์เฮ้ยมีเขียกูด้วยสัตว์กูกำลังคิดอยู่ไงข้อ A แล้วข้อ A นี่คือแบบคือมึงเลยอ่ะทำไมมันคือตัวชินิเซลมันจะพูดไม่รู้เรื่องมันจะพูดได้ชินิเซลชาวเดอร์คืออะไรมันเป็นผู้ช่วยพ่อครัวของใจผมแตกสลายเลยครับมูนั่นแหละนี่เป็นผู้ช่วยพ่อครัวโอเคอุ้ยอะไรเอาดิอันนี้อันนี้สี่ทำไมถึงสี่ไม่รู้ไม่เคยดูนี่หว่าไม่เคยก็อยากตอบมั่งอ่ะอยากตอบก็ตอบสิเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ3-2-1แล้วเชื่อมั้ยไม่รู้ด้วยแต่ว่าฟังจากสบอนวิเคราะห์ตัวซ้ายแล้วกันตัว A เพราะตัว B มันฟังเก้นเออใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ้ยมึงอะไรข้อ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ้ยกูเดา A แต่เขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะเขาเป็นพ่อครัวเอาเหรอใช่เห็นใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีแบบตรงหัวมีแบบเป็นจานนี้ไงก็เรียกว่านักวิทยาศาสตร์จ้ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอุ้ยเปิดหลังมามึงเปิดหลังให้กูอุ้ยไอ้สัตว์มึงจริงจังหลายเนี่ยสัตว์สนุกว่ะได้กูเดาได้ได้ดิดูดิกูผ่าเบนมาเลยสัตว์อุ้ยที่หนักกว่าแหวกแน่มึงเอ้ยเอาบิ๊กก่อนดีกว่าอุ้ยคุณเจ็บปะอันนี้ใครทำเนี่ยอันนี้ใครทำไม่รู้มันใครทำอันเนี้ยพี่ทำโอ้เจ็บดูดิกูผ่าเบนมาเลยสัตว์ไปไม่ตัดไม่ใช่ฝันนี้ไอ้เหี้ยดึงตัวไอ้เหี้ยเขาบอกว่าชาวเดอร์เป็นเด็กน้อยที่ฝันอยากจะเป็นกุ๊กที่มีฝีมือเขาได้มาเป็นลูกศิษย์ของมุงดาวยอดกุ๊กฝีมือดีและได้เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันที่ร้านของมุงดาวคนนี้ชื่อชนิเซลชนิเซลเป็นผู้ช่วยกุ๊กอะไรแล้วก็จะมีนางฟ้าเป็นยายใส่แว่นพูดดิพูดทะลักทะลักเนี่ยใจผมแจกสลายเลยให้มึงแตกเป็น65ล้านกว่าแสนเสียงเลยครับแตกเป็น65ล้านกว่าแสนเสียงเลยครับไม่น่ารักเลยจักแตกเป็นล้านดูในทิกติ๊กต็อกกันน่ารักกันอยู่ได้ผมแจกสลายเลยให้มึงแตกเป็น65ล้านกว่าแสนเสียงเลยครับจากเรื่องสกูบี้ดูใครก่อนวะดูดูโอ้สกูบี้ดูเป็นหมาไม่ต้องไปพูดไปบีเฉลยให้มันนี่เหี้ยบีเพราะอันขวานี่ไม่ใช่อันขวานี่ก็ตรงชอบดูอันซ้ายก็เจ้าหมาโง่มึงทำให้สปอนดูแย่มันพูดเรื่องไหนเป็นผสมเรื่องนี้เหี้ยอะไรหมดอะไรเป็นหมาก็คือเรื่องนั้นแล้วก็ไปดูโอ้ใครก่อนวะกูดูก็ไปดูบีผู้หญิงเนี่ยกูดูแล้วกูเคยพิมพ์ว่าก็ไปดู AXก็ไปดู AX มันเจอนี่เหรอเจอนี่ต้องรักด้วยตัวจริงจริงเลยจริงจริงเลยสกูปี้ดูโอ้ชัดสัตว์บีเป็นคำตอบที่ถูกต้องชัดชัยไอ้ข้อ C อ่ะเคยดูอ่ะจอห์นนี่บาโวเออชอบแอคหญิงชอบแบบว่าชอบเก่งๆอ่ะบีเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยโอ้โหเป็นคำตอบที่เบาๆไงเขาบอกว่าสกูบี้ดูนะคะเป็นเรื่องราวภารกิจที่พวกเขาต้องไปไขปริศนาลี้ลับแล้วก็เหนือธรรมชาติต่างๆคล้ายๆโคนันที่เนี่ยเจอมันทุกวันอ่ะที่จะเป็นแผลมีเรื่องทุกวันอ่ะมึงรู้อยู่แล้วเวลมาเวลมาเอ็กซ์มึงอ่ะไอ้เหี้ยมันคือสกูบี้ดูอุ้ยมันเป็นแบบนี้จังไรจ้ะข้อต่อไปนะฮะ3-2-1 Curlet 4พี่Curlet เจ้าตูบจอมขลังไอ้หมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่ไอ้หมาโง่ไงก็4แหละแกทำให้ฉันดูแย่ใช่4ใช่ไหม4ฮึมสับสนอันกลางกับอันขวานั่นแหละ4ครับมั่นใจเพราะว่าสองอันแรกไม่ใช่ใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ้าว
อันนี้แหละไอหมาโง่อันนี้แหละไอหมาโง่เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อกี้กูยังไม่ตีมเลยอุ้ยตีหรือตีพี่กี่ทีทีเดียวโอเคถูกต้องเปิดหลังเปิดอยู่แล้วโอ้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของเจ้าหมาตัวสีม่วงที่อาศัยอยู่กับผู้สามีภรรยาวัยชราอย่างเมเรียลและอุทิศในแต่ละวันเขาต้องพบเจอกับเรื่องลึกลับและก็น่ากลัวมากมายที่เจ้าหมาตัวนี้จะต้องคอยปกป้องเจ้านายที่มันรักด้วยความกล้าหาญแต่เจ้านายไม่เคยรักมันเลยคนสงสารเลยตอนนี้คะแนนพี่อุดดี้นำแบบเยอะมากจริงเหรอไม่หรอกยังมาชิงกดไงอันนี้อยู่ไกลโอ้นี่หนึ่งก็ไม่ได้อ้าวตะข้อต่อไปข้อต่อไป3 2 1แอมลาสโลเอคือชื่อเรื่องยังไม่จบเลยยี่ตัวเอเป็นคนคุมค่ายลูกเสือในแคมป์ลาสโลเออพระเอกเป็นลิงใช่ไหมแคมป์ลาสโลเอไม่รู้อ่ะไม่เคยดูอ่ะเอาให้มันแคมป์ไปก่อนคือดูเปล่าไอเอเนี่ยน่าจะเป็นคนแบบว่าออกแคมป์มากกว่า2ตัวนั้นน่ะแคมปิ้งอ่ะดูแต่งตัวแบบแคมป์ดูอ่ะโอ้เหี้ยแคมป์เนี่ยกูงงเป็นตัว A เลยทันทีมันมีเชื่อมหมูลูกเสือไอ้สัตว์เอ้ยแคมป์เอาเรื่องมาโยงกันกับตัวละครไม่เคยดู3เรื่องนี้ไม่เคยดูเลยไอ้ขวามือเนี่ยเป็นการ์ตูนสมัยก่อนซึ่งนานมากแล้วตัวกลางยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยตัวซ้ายเนี่ยก็ไม่รู้จักเลยตัวซ้ายดูเป็นแคมป์สุดแล้วเหี้ยดูเป็นลูกเสือสุดแล้วเอนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่ชัดเจนมึงตีตัวเองก่อนหลอนไปหมดแล้วเอเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้เดาได้เดาตัดน้ำเอาที่นี่มึงดาวเก่งนะแคมป์อะไรวะเป็นวัวเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการ์ตูนแนวค่ายลูกเสือของเราสัตว์ที่มีเรื่องราวสุดอลเวงนะคะผ่านเดี๋ยวตอนจบของหนังของการ์ตูนเรื่องนี้บอกเลยว่ากวางมูสนะคะที่เป็นหัวหน้าค่ายคนนี้เป็นเพียงแค่คนบ้าที่ปลอมตัวมาเป็นหัวหน้าค่ายนั่นเองและก็ได้ถูกจับกลับเข้าโรงพยาบาลบ้าด้วยเกลียดเลยแล้วเป็นเรื่องเวลาเลยโอเคต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะพร้อมนะมึงจะหมูไว้ดิมันจะหมูข้อสุดท้ายแล้วนะฮะ3 2 1การจนภัยสุดอัศจรรย์ของแฟบแจ็คแฟบแจ็คยูรู้อุ้ยแฟบแจ็คยูรู้เอาบีแล้วกันเฮ้ยยี่กว่าไม่ทันใครเป็นคนแฟบแจ็คปะเนี่ยแต่ข้อบีไปข้อบีน่าจะเป็นผู้หญิงไม่น่าชื่อแท็บแจ็คได้น่าชื่ออะไรถ้าเป็นข้อบีโรราไอข้อเอนี่จะเป็นเด็กดื้อเด็กเรียนมันจะแท็บแจ็คไหมแท็บแจ็คต้องดูทุกโกงๆตอบข้อ4ข้อ4เป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอ้โหดูตัวผมขนาดนี้ขวามือนี่เป็นเทนปะวะแท็บแจ็คอะคือเอนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะบีใครก็รู้ไอ้เหี้ยขวามือภาพลายเส้นพูดของเธอเลยสับเธอไอ้เหี้ยบีเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดาเลยอันนี้เดาเลยจะเอหรือบีวะไอ้เหี้ยบีแล้วกันแต่รู้สึกว่ามันเป็นการไปจนภัยใช่ไหมเราสังเกตที่เสื้อผ้ามันคอกับหมวกมันนี่กายภาพล้วนๆเลยอ่าใช่เย้เก่งมากเดาอ่ะมันคือไอโรราของนั่นเองจริงเหรอข้อบีคือแฟร์แจ็คจริงเหรอมันมีเรือเป็นประวานเขาบีครับผมข้อบีนะคะเป็นคำตอบที่เขาบอกว่าแฟบแจ็คนะคะเป็นเด็กหนุ่มที่ถูกเลี้ยงมาโดยวานพูดได้แบบบี้เขาบอกว่าแฟบแจ็คและแบบบี้โจรสลัดกัปตันพัคเกิลซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องราวของสถานที่ที่ชื่อว่าเกาะแคนดี้ให้แฟบแจ็คฟังที่ทำมาจากขนมทั้งหมดแฟบแจ็คเลยอยากจะเป็นโจรสลัดแล้วไปพิชิตเกาะแคนดี้แต่หนูว่าไปรู้เรื่องนึงมาในเน็ตพี่ป้องมันเป็นการวิเคราะห์กันใน YouTube นะเขาบอกว่าจริงๆแล้ววานที่เลี้ยงแฟบแจ็คอะค่ะอยากมีลูกมากแต่ว่าไม่มีทำยังไงก็ไม่มีลูกแล้ววันนึงอะวานตัวเนี้ยก็ไปเห็นเรือที่แฟบแจ็คอะแล่นมากับพ่อแม่ก็เลยชนเรือลำนั้นแตกแล้วก็เอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วปล่อยให้พ่อแม่เขาตายวิญญาณการประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่มันเป็นการวิเคราะห์ไงเหมือนอันนี้เหมือนกันไอ้หมาเคอร์เรตอ่ะใช่มันมีการวิเคราะห์แบบดาร์กๆมามันมีตอนนึงเป็นตอนที่แบบว่าเหมือนผีอ่ะทำให้อุทิศกับแมรี่เป็นแบบว่าเป็นแบบคุณเชิดอ่ะ
แต่ความจริงแล้วตอนจบอ่ะมันไม่ได้กลับมาเป็นคนแต่เรื่องต่อไปก็คือเคอร์ลินนั่นแหละเป็นคนบังคับเป็นคนบังคับอยากให้เจ้านายอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวเหี้ยมั่วพวกเหี้ยเนี่ยพวกจริงมีหรอกเขาก็วิเคราะห์กันเฉยๆไอ้คนแต่งไม่ได้คิดที่อะไรหรอกฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็คิดสภาพดิเขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงอ่ะประวานอ่ะ30กว่าปีมึงไม่เคยเจอเลยประวานไอ้เหี้ยเกิดมาเนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่กูทางครับโอเคค่ะวันนี้มันง่ายไปใช่ไหมง่ายง่ายมากใช่แหละพี่ไม่รู้พี่ยังเดาออกพี่เข้าใจพี่เดาเดาจากคาแรคเตอร์กับเสื้อผ้ามันเออแต่ข้อสุดท้ายนี่แนะนำให้ไปดูตอนตะเกียงจินนี่นะสนุกอันนี้มันง่ายไปหรือเปล่าสำหรับคนดูมันง่ายสำหรับคนที่เคยดูอะคนที่ไม่ดูเลยยากแต่ว่ามันวิเคราะห์ได้อยู่ใช่ก็เลยตอบได้คะแนนด้วยมันยากเพราะการ์ตูนมันเก่าแล้วด้วยอะมันเก่าจนไม่มีตามต่อแล้วใช่ไหมไม่มีนะหรือมีแล้วแบบมันคนละลายเส้นกันแล้วอะใช่มันจะมีการ์ตูนใหม่ๆแต่ก็จะเป็นแบบฟุ้งๆหน่อยมันไม่เหมือนลายเส้นเดิมๆแล้วพวกนี้จบไหมมีจบเรื่องไหมจบแล้วบริบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีแค่ค้างเขาก็ยังวนๆอยู่นะในนั้นยังวนอยู่ตอนเดิมๆก็วนได้อะไรแบบนี้ง่ายครับง่ายเพราะว่ามันมีช้อยไงเออใช่มีช้อยแต่พี่ตอบไม่ถูกเลยกดไม่ทันกดไม่ทันถ้าลองแบบว่าเป็นแค่ฟอนต์เรื่องมาแล้วมองตัวนี้ตั้งซึ่งตัวนี้อยู่ในเรื่องไหนมีแค่ฟอนต์เรื่องโอ้โหเดายากเลยนะจ๊ะที่ไม่ต้องเห็นภาพมันอื่นอ่ะฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องตัวแน่ด้วยกดกระดิ่งด้วยครับผมเพราะคลิปมาถึงมันได้เด้งเตือนเลยใช่จะได้ดูเป็นคนแรกๆจะได้เม้นหนึ่งเม้นสองบวกอะไรอย่างนี้โอเคครับผมยังไงก็ต้องฝากโค้ดช็อปไปด้วยมีทั้งเสื้อมีทั้งยาบุงหนวดนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ไลน์ด้วยนะครับใช่โอเคครับผมก็ฝากมัลติเวิร์สของเราด้วยนะครับผมก็มีให้ติดตามมากมายหลายช่องทางเลยนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าพวกบ้าเข้าท่าดิ